สวัสดีค่ะออยนะคะเดี๋ยวขอปิดคลิปค่ะก็สวัสดีค่ะออยนะคะวันนี้ก็มาแบบว่าหน้าสดๆแบบนี้ซึ่งก็วันนี้เนี่ย เสียงเพิ่งตื่นก็วันนี้เนี่ยนะคะเราก็นึกขึ้นได้ว่า เราจะมาทำคลิปลอง BB ซองนะคะก็ได้รวบรวม BB ซองที่ตัวเองมีมาทั้งหมดมัน6ซองก็จะมีแบรนด์ประมาณนี้นะคะเป็นคนนึงที่ชอบซื้อ BB ซองที่เซเว่นใช้เพราะเรารู้สึกว่าเราจะใช้ได้เหมือนแบบคือเราซื้อมาแค่ซองประมาณเนี้ยคือถ้าไม่ดีเราก็ทิ้งไม่ได้เสียดายอะไรเนาะมันราคามันแค่49บาทเลยประมาณนี้เนาะก็เลยอยากจะมาลองให้ดูเพราะว่าอาจจะมีคนที่กำลังแบบว่าจะไปหา BB ในเซเว่นแล้วก็มีเยอะซึ่งเขามีเยอะเนาะก็เลยแบบไม่รู้จะเลือกอันไหนดีอะไรเงี้ยก็เลยจะเอามาลองให้ดูว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขามีความปกปิดหรือว่าอะไรยังไงเนาะก็เดี๋ยวเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะนี่ก็คือหน้าสดที่ไม่ได้ทาครีมยังไม่ได้ทาเลยนะ เพราะว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ต้องล้างออกเนาะก็เลยไม่ทาดีกว่าขออนุญาตเก็บผมแทบ เดี๋ยวจะมาลองตัวแรกให้ดูก่อนนะคะเราจะใช้เป็น BB เซรั่มตัวนี้ของแบรนด์อะไรฟูจิตัวนี้มันจะเป็น BB อย่างเงี้ยทุกคนมันจะเป็น BB เซรั่มฟูจิพรีเมียมแบล็คโทเมโท BB เซรั่มซันโปรเทคก็คือเป็น BB ป้องกันแสงแดดนะคะจะเป็นแบบมะเขือเทศดำๆอันเนี้ยคือก็ไม่รู้ว่ามันต่างกับมะเขือเทศแดงยังไงเนาะอันนี้ก็คือซื้อเองใช้เองนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นอันไหนดีก็จะพูดว่าดีถ้าไหนไม่ดีก็คือก็จะบอกว่าไม่ดีเนาะกาแฟกันทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ขายเนาะเนื้อคีก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะแต้มไปที่ทั่วหน้าเลยก็ค่อนข้างจะเนียนอยู่นะคือจะบอกว่าอะไรตะวอกเบอร์นี้วะไปดูตัดสินใจกันน้อยนะคะอันนี้เห็นเขาน่าจะมีอยู่แหละคือด้วยความที่ออยทาเยอะไงมันก็เลยจะบอกแต่ว่าจริงๆการทาไม่ควรจะแต้มเยอะขนาดนี้นะคือจะบอกว่าใช้ประมาณครั้งเดียวก็ไม่ใช้แล้วเพราะว่าออยมีความรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อสีขาวซึ่งมันไม่ค่อยดูอะประมาณนึงเนาะถามว่าความเกลี่ยง่ายไหมก็ง่ายนะคือความเกลี่ยก็ง่ายแต่ว่าเนื้อเขาเป็นคือพอเวลาทาลงที่ผิวแล้วเนี่ยมันเหมือนเนื้อมันเป็นสีขาวอะทุกคนพอเนื้อเขาเป็นสีขาวเนี่ยสำหรับคนที่มีสีผิวค่อนข้างที่จะออกไปทางโทนเหลืองๆโทนคล้ำๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะใช้ยากนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนผิวเหลืองอะมันก็ยังจะดูแบบวอกอ่ะตัวนี้ไม่ผ่านนะคะ สำหรับออยตัวนี้ไม่ผ่านเนาะใช้ไปครั้งเดียวก็ไม่ใช้แล้วขออนุญาตเช็ดหน้าไอเมคอัพของตัวนี้คือแบบทุ่มทุนซะมากอันนี้คลีนหน้าเราว้าวคลีนหน้าเรานะจ๊ะคลีนหน้าเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นตัวนี้นะคะ Solar Cushion Ultra Matte HPF 50 PA++ เขาเคลมมาว่าคุมมานาน18ชั่วโมงเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่เนื้อก็จะเป็นน้ำๆแบบนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อน้ำๆแบบนี้ค่ะทุกคนลองทาก็ถ้าใครดูจบเนี่ยก็จะรู้สึกขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าเราอะทุ่มทุนสร้างมากเลยนะโอ้ my god โอ้ยค่ะรู้สึกว่าเนื้อมันหนาเกินไปอะค่ะเนื้อเขาหนาเกินไปอะจะเป็นประมาณนี้เนาะใกล้ใกล้คิดว่าเขาปกปิดดีอยู่นะว้าวคือออยคิดว่าเขาปกปิดดีอยู่แต่ว่าความที่เ
ขาเป็นเนื้อครีมออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะทุกคนมันก็จะทำให้หน้าเราอะเหมือนหน้าเรามันเทาความปกปิดอะได้แต่ว่าคือความเนื้อครีมเขาเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะมันรู้สึกเหมือนหน้าเรามันเทาอะตัวนี้นะคะสำหรับออยก็ไม่ผ่านเหมือนกันเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ใช้ครั้งเดียวไปต่อค่ะทุกคนก็เดี๋ยวตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปนะจ๊ะคือไม่รู้ว่าทำไมฝามันถึงแตกก็ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานี่ตัวนี้คือ BK Acne BB เป็น BB ปกปิดคุมมันนะคะแล้วก็มี SPF 50 PA บวกนะคะเป็นตัวนี้ก็เนื้อครีมก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลแบบนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบเนื้อครีมสีอย่างเงี้ยเพราะเวลาทาสิ่งที่กลัวที่สุดคือหน้าเรามันจะเทาไงความเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็เขาก็ให้สีแบบคล้ายกับรองพื้นเลยอะ wow. เกลี่ยสีก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ปกปิดได้นะเนื้อครีมพอคล้ายๆกับรองพื้นเลยก็คือทาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะไม่ค่อยให้ลุคที่เป็นแบบธรรมชาติสักเท่าไหร่นะคะก็ถ้าใครนะคะชอบแบบว่าความปกปิดนะก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะคะสำหรับ BB BK Acne BB ตัวนี้นะจ๊ะเราใช้สำลี2แผ่นดีกว่าเนาะมันน่าจะเช็ดไวกว่ากันหยุดบนตัวต่อไปแทนตัวนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะก็คือจะลงตัวนี้ก่อนลงแป้งหรือว่าลง BB ทับอีกทีนึงตัวนี้เนี่ยเป็น CC นะด้วยความที่เขาเป็น CC อ่ะเขาจะไม่หนักหน้าเหมือนพวก BB หรือว่ารองพื้นนะเป็นCC คอลลาเจน SPF 50 PA บวกนะคะเนี่ยค่ะคือจะบอกว่าชอบตัวนี้มากเลยนะ wow. เขาเป็นเนื้อเบาๆอ่ะเขาเป็นเนื้อเหมือนเนื้อโฟมอะค่ะตอนบีบออกมาเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนเนื้อเหมือนทาเนื้อโฟมอะว่ามันเขาเป็นซีซีอะเนาะเนื้อเขาก็จะเบากว่าพวกบีบีเนี่ยคือเขาเหมือนเนื้อโฟมเลยอะแล้วก็แบบก็คือสามารถทาได้ก่อนที่จะทาพวกบีบีก็ได้นะหรือว่าจะทาตัวนี้แล้วก็ทาแป้งทับได้เลยคือดีอะทาเสร็จปุ๊บแห้งแล้วเขาให้ลุคที่เป็นแบบว่าเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยเขาให้ความเนียนแล้วก็ความผิวสว่างขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะให้ดูใกล้ค่ะอันนี้นะคะก็คือตัวนี้ลองไปหาใช้กันนะคะในเซเว่นนะสำหรับใครที่ชอบนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าคุณครูไม่ให้แต่งหน้าไปเรียนมีกล้องมาตัดไปอาจจะด้วยความที่เขาแบบว่าเขาแบบอัดนานเกินไปแล้วหน้าอะไรเงี้ยเขาก็เลยพักแป๊บนึงตัวต่อไปนะคะคือตัวนี้นะคะนามิ Make Up Pro BB With 2 Powder เป็น BB กันแดดนะจ๊ะเขาเคลมว่าปกปิดคุมมันกันแดดนะคะก็ตัวนี้เนี่ยออยจะหยิบมาแต่งทุกวันนะคะในวันไหนที่เราอยากได้ลุคเบาๆเนื้อครีมของเขานะคะก็จะเป็นแบบว่าเหลวๆเนื้อครีมก็จะค่อนข้างเหลวนะก็คือแบบว่าทาปุ๊บเกลี่ยปั๊บซึมปุ๊บตัวนี้เป็นปัญหากับเหล่งดัดฟันมากจะบอกว่าชอบตัวนี้มากซื้อใช้ซ้ำบ่อยมากๆเป็นแบบว่าตัวนึงที่ไว้ทำในคลิปใช้เราชอบนะดูใกล้ๆนะคะเราอะเป็นคนผิวแห้งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เป็นคนผิวมันนะคะก็อาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวอะรู้สึกว่าโอเคมากเลยนะจ๊ะสำหรับ BB ตัวนี้นะคะก็ตัวสุดท้ายแล้วก็ทุกคนต่อไปนะคะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะต
ัวนี้เนี่ยเพิ่งเห็นเขารีวิวที่เป็นแบบว่าเป็นหลอดๆแบบนี้คือเห็นเขารีวิวเป็นแบบหลอดๆเยอะมากเราก็เลยแบบว่าพี่เขาดีจริงหรออะไรอย่างเงี้ยน้องเห็นมีแบบเป็นซองแบบนี้นะคะที่เซเว่นมีขายอยู่ประมาณ2สีก็จะมีสีขาวอมชมพูกับขาวเหลืองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะตัว Maybelline Fit Me นะคะตัวนี้เนี่ยเขามีอยู่ทั้งหมด120เฉดสีเลยนะเขาไม่ได้เขียนว่าเขาผสมรองพื้นหรือเปล่านะแต่ว่าก็หยิบมาใช้ได้ประมาณ2วันแล้วแหละนะครีมก็จะเป็นแบบน้ำน้ำแบบนี้ค่ะนะครีมเป็นน้ำน้ำก็ค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายนะว้าวเกลี่ยอ๋อรู้สึกว่าอ๋อรู้สึกว่าเขาเกลี่ยง่ายนะเห็นเขามีอยู่แบบเฉดสีคือเยอะมากมากสำหรับคนผิวเหลืองผิวคล้ำผิวขาวอมชมพูขาวสว่างจริงๆแล้วอ่ะตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยเวลาทาแล้วเนี่ยเขาจะให้ความรู้สึกสำหรับออยนะรู้สึกว่าเขาคล้ายๆกันนะแต่ว่าของตัวมีบรีเนี่ยเขาจะสว่างมากกว่าเพราะว่าความที่เขามีหลายเฉดสีความที่เขามีหลายเฉดสีให้เลือกนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ชอบทั้งสองตัวนี้แหละเพราะว่าทาเราไม่ได้แห้งตึงอะไรขนาดนั้นนะคะยังก็ยังแบบว่ายังให้ความเบาอยู่นะถ้าเกิดอยากจะทำถ้าเกิดอยากจะปกปิดเยอะหน่อยก็ลองซ้ำๆดูนะคะก็น่าจะได้อยู่แหละเนาะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับมหากาพย์ BB ซองในเซเว่นก็ทุ่มทุนมากในการทำคลิปนี้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะก็จะแบบขอบคุณมากๆเลยนะคะก็มาคลิปนี้เนี่ยก็คือสดทั้งคลิปเลยทีเดียวก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะเพื่อคลิปต่อๆไปนะคะเราจะมีอะไรมาให้ชมอีกนะคะก็รอติดตามชมนะคะฝากซีนก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะขอตัวไปล้างหน้าแล้วก็ถ่ายหน้าสวยๆกันเนาะบ๊ายบาย